เราอยู่ที่กรุงปักกิ่งครับเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองการศึกษาและเทคโนโลยีของจีนเป็นเมืองที่ผสานความเป็นจีนแบบโบราณและความทันสมัยได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนอีกด้วยนะครับครับอรุณสวัสดิ์ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปยีเฮงหยวนนะครับหรือว่าพระราชวังฤดูร้อนนะครับไปแต่เช้าเลยคิดว่าน่าจะคนน้อยครับไปดูหน่อยไปไปจ้าสำหรับที่แรกที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็คือพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงฮอตฮิตติดอันดับต้นๆเลยในกรุงปักกิ่งนะครับโดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิงนะครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงนะครับก็ได้มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1998ครับตัวพระราชวังฤดูร้อนแล้วนะครับค่ะที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าระเบียงกตัญญูนะครับอะไรนะภาษาจีนอันนี้ช้างหลัง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 นะครับเป็นระเบียงภาพวาดอ่ะมันจะมีภาพวาดอยู่เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นระเบียงที่มีความยาวที่สุดในโลกใช่ค่ะนะครับมันก็คงไม่มีอะไรยาวกว่านี้นะองค์มันยาวเป็นแบบ700เมตรหรือกิโลนึงจำไม่ได้มันมีหลายเรื่องอ่ะมีนิทานมีทุกอย่างอ่ะใช่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่สังโกมีซียูทุกสตอรี่ของจีนอ่ะใช่ค่ะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพวกเราตอนนี้นะครับก็คือทะเลสาบคุนหมิงนะครับให้เราซื้อพูดดีกว่าทะเลสาบคุนหมิงหูคุนหมิงหูคุนหมิงหูนะครับก็คือตรงเนี้ยมันเป็นทะเลสาบที่ขุดด้วยมือของมนุษย์นะครับอันนี้คือสร้างขึ้นด้วยน้ํามือของมนุษย์นะครับเป็นช่วงที่เสด็จแม่พระนางสุสีไทเฮานะครับสั่งให้ขุดพื้นดินตรงเนี้ยแล้วก็ดินที่เหลือนะครับก็เอาไปถมสร้างภูเขาที่มีชื่อว่าว่านโซชันใช่มั้ย对ว่านโซชันก็ไปถมสร้างภูเขาตรงที่มีวิหารฟอเซียนอยู่นั่นแหละนะครับตรงนั้นนะครับก็ขุดดินจากนี่ไปถมเป็นภูเขาแล้วก็สร้างวิหารอีกทีนึงนะครับก็ยิ่งใหญ่มากครับไม่รู้ว่าจะยิ่งใหญ่ยังไงแล้วนะครับของเราสองคนตอนนี้นะครับคือพระตำหนักเล่อโซ่ถังใช่ไหมแม่เล่อโซ่ถังเล่อโซ่ถังนะครับตอนนี้ก็มาครั้งนี้ก็จะมีที่กั้นแล้วนะแต่ก่อนก็ยังสามารถเอาหน้าไปแนบแล้วก็แอบดูตรงประตูได้ข้างในนี้ความสำคัญของตรงนี้ก็คือแบบเป็นที่ประทับนะครับเป็นห้องนอนของพระนางสุสีไทเฮาตอนที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโคมไฟตู้กระจกอะไรของแกยังอยู่นะครับยังเก็บไว้รักษาไว้คงเดิมนะครับจุดสังเกตคืออะไรครับจะมีก้อนหินก้อนนึงตรงนั้นข้างหน้าข้างหน้าเลยก้อนนั้นนะครับเขาบอกว่าอย่าไปถ่ายรูปนะคนจีนบอกใช่ค่ะมาถึงปักกิ่งก็ต้องไปกินเป็ดปักกิ่งนะครับผมเป็ดปักกิ่งนะครับหรือว่าเป่ยจิงข่าวยานะครับเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมนูประจำชาติจีนนะครับโดยเป็ดที่จะถูกนำมาปรุงอาหารนั้นนะครับจะต้องผ่านการเลี้ยงอย่างถูกต้องนะครับนั่นก็คือการขุนให้อ้วนซะก่อนนะครับและนำมาย่างบนเตาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการย่างเป็ดโดยเฉพาะนะครับเห็นรู้ไหมเขาบอกว่าใช้เวลา70นาทีในการย่างเป็ดหนึ่งตัว
ขออนุญาตให้เราดูมาแล้วนะครับเป็ดปักกิ่งต่อมาแล้วนะครับจริงเขาเยอะในส่วนของการแล่เป็ดนะครับเป็ด1ตัวนั้นจะต้องแล่ให้ได้ทั้งหนังและเนื้อรวมกันกว่า100ชิ้นนะครับโดยจะต้องแล่ให้เสร็จก่อนที่ตัวเป็ดจะเย็นนะครับไม่ฉะนั้นจะทำให้เป็ดเสียรสชาติได้ครับแม่ผีด้วยป่ะเอาแต่吃好，不粘饼。皮皮正常。เราจะไปที่หอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับเมื่อก่อนมันเป็นหอสักการะฟ้าดินนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่ไหว้ฟ้านะครับไหว้ดินย้ายไปที่นึงนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับสถานที่ใช้ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์นะครับตามความเชื่อของจีนโบราณสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิยงเล่อนะครับแห่งราชวงศ์หมิงนะครับบนเนื้อที่กว่า 2.7 ล้านตารางเมตรนะครับหรือกว่า 1,600 ไร่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามีเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกว่า4เท่าเลยทีเดียวนะครับทุกคนและที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะฮะก็คือหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับสร้างตั้งแต่สมัยนู่นเลยฮะยงเล่อฮ่องเต้นะฮะเจ้าเก่านะครับคนเดียวกันกับที่สร้างกู้กงนะครับหรือว่าพระราชวังต้องห้ามนั่นเองสมัยก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่จักรพรรดินะครับมาเขาเรียกว่ามาขอพรนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้ฟ้าดินนั่นเองนะเนี่ยฮะความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะที่ประเทศจีนครับช่วงนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะในหมู่สาวๆนะครับก็คือการแต่งชุดสไตล์จีนโบราณนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับสำคัญก็จะเห็นสาวๆนะครับแต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งตัวของผมเองที่เห็นดังนั้นนะครับก็ไม่พลาดที่จะส่งภรรยาของผมเป็นตัวแทนลองแต่งกับเขาดูบ้างนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือได้รูปประมาณนี้กลับบ้านครับ